จากปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจที่ลุกลามไปทั่วโลกหลายประเทศประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างหนักเช่นเดียวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือประเทศลาวเพื่อนใกล้เรือนเคียงของไทยเราที่เจอปัญหาดังกล่าวอย่างหนักต่อเนื่องมาหลายปีล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของกีบลาวอ่อนค่าลงจากช่วงปี2565ที่ประมาณ550กีบต่อ1บาทปรากฏว่าขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบมากกว่า615กีบต่อ1บาทสกุลเงินกีบอ่อนค่าลงมากทำให้การจับจ่ายซื้อสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่างประเทศแม้จากประเทศไทยลดลงอย่างน่าใจหายซึ่งถ้าถามตรงๆเลยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยภาครัฐอาจจะต้องเข้ามามาฟิกเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเมื่อก่อนอดีตเคยมีนะฮะเคยมีรัฐบาลชุดหนึ่งเคยมาพยุงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้ยถ้าภาครัฐจะให้ทำก็คือให้รีบมาพยุงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทางกัมพูชาก็ดีหรือจะเป็นทางลาวก็ดีในชายแดนที่ติดกับบ้านเราผมว่าตัวเลขเขาเยอะนะแล้วก็สินค้าเนี่ยเราจะขายดีขึ้นเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขาจะต้องไปพูดคุยกันว่าจะทำเมื่อไหร่แต่ว่าให้ทำให้เร็วที่สุดนะว่าตอนนี้เหนื่อยผู้ประกอบการทางนายกันพิชาทวีทรัพย์กุลผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกและธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนที่30หลังจากแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยลงตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละกระทรวงได้ภาคธุรกิจโลจิสติกตามแนวชายแดนอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาหรือตึงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินให้ดีกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าส่งออกอย่างแน่นอนเพราะภาคการส่งออกใช้เงินหมุนเวียนในการจัดส่งสินค้าแม้ว่าคนลาวยังนิยมอุปโภคบริโภคสินค้าจากประเทศไทยอยู่แต่หากเป็นเช่นนี้คนลาวต้องเพิ่มเงินมากขึ้นในการสั่งซื้อสินค้าจนถึงขั้นไม่มีการสั่งซื้อส่วนผู้ค้าในไทยเองเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนไม่นิ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะเลือกไม่ส่งสินค้าไทยอาจหมดไปตามแนวชายแดนธุรกิจตามแนวชายแดนเป็นธุรกิจละเอียดอ่อนอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขให้มีการกระตุ้นเม็ดเงินและเศรษฐกิจนำเข้าส่งออกให้เร็วที่สุดก่อนสถานการณ์จะเลวร้ายมากกว่านี้ใช่ใช่ตอนนี้นะฮะสินค้าไทยเนี่ยทางลาวยังไงก็ยังชอบอยู่แต่ประเด็นก็คือว่ามันอาจจะหายไปอาจจะหายไปเพราะว่าพ่อค้าไทยอาจจะไม่ส่งก็ได้เพราะทางลาวเขาไม่มีเงินพ่อค้าไทยก็รู้อยู่เขาเป็นเงินหมุนกันนะฮะถ้าภาครัฐไม่มาช่วยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคืออัตราแลกเปลี่ยนไม่นิ่งเลยนี่นะฮะมันก็มีปัญหาในเรื่องของการส่งออกแน่นอนครับแล้วตอนนั้นน่ะสินค้าเราก็จะอาจจะหมดไปในต่างชายแดนครับ